คืออาจารย์เน่งเนี่ยที่ผมมาเรื่องราวน่าสนใจนะไม่ได้มาสายแบบสักยันมาก่อนแล้วโลกก็เวียงให้เขามาเป็นอาจารย์สักที่ผมมานี่ระดับฮอลลีวูดเลยนะสักใครมาบ้างครับก็คนแรกที่เข้ามาสักนอกนั้นไม่รู้จักก็เราก็ไม่ได้เนี่ยคนที่อะไรนะใช่มือเหล็กอะสตีเวนซีเกิลสตีเวนซีเกิลใช่ป๊อปป๊อปป๊อปมาแบบไม่รู้ตัวด้วยหนึ่งในครับอาจารย์สักคนหนึ่งที่เป็นแรงดึงดูดที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์ให้ชาวต่างประเทศมารู้จักประเทศไทยมากขึ้นใช่ครับผ่านเรื่องราวของศิลปะวัฒนธรรมและเราไม่ทิ้งหลักการของวิชาที่เราเรียนมาอาจารย์หนึ่งสักมาทั้งหมดกี่ปีแล้วผมคิดว่าผมสักมาประมาณ15ปีแต่บางคนบอกว่านานกว่านั้นสวัสดีครับทุกคนในฐานะตัวแทนของสารพันมูสารพัดสารพันการมูที่ไม่ธรรมดาอยากจะมาเชิญชวนไม่เอาดีกว่าอยากจะมาขอร้องครับให้ทุกคนกดติดตามช่องสารพันมูของเรากด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเรานะครับกดยังครับกดสิ please ขอร้องกดยังกดนะกดหรือยังจ้ะผู้ชมครับ Friday Teru EP นี้นะครับเราออกมานอกสถานที่ครับเราจะมาเจาะเรื่องราวศาสตร์เกี่ยวกับการลงอักขระเลขยันการสักเนี่ยนะครับอยู่คู่กับคนไทยมานานและผมเชื่อว่ามีกลุ่มคนที่ชอบสายนี้เลยตอนนี้อยู่กับอาจารย์เน่งนะครับคุ้มมันตรารักนะครับสวัสดีอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับผู้ชมครับก่อนอื่นนี่คืออาจารย์เน่งเนี่ยที่ผมมาเรื่องราวน่าสนใจนะไม่ได้มาสายแบบสักยันมาก่อนแล้วโลกก็เวียงให้เขามาเป็นอาจารย์สักหรือคนรู้จักมีอาจารย์เน่งอะไรบ้างครับชื่อผมเนี่ยก็คืออาจารย์เน่งคนก็จะเรียกตามชื่อที่อยู่เน่งอ่อนนุชเน่งอ่อนนุชตอนนี้อยู่อ่อนนุชครับฝรั่งก็จะเรียกอาจารย์เน่งไทยสักยันเพราะเป็นความหมายที่ตรงตัวคนไทยที่สักยันนะครับก็จริงๆอย่างที่คุณบ๊วยบอกนั่นแหละก็ไม่ได้มีความคาดหวังหรือว่าตั้งเป้าที่จะมาเป็นอาจารย์สักเลยแต่บางครั้งบางคราวชีวิตต้องการที่พึ่งโลกเหวี่ยงมาให้แบบเป็นอาจารย์สักยันใช่เพราะเราทุกวันนี้สักยันเป็นอาชีพใช่ครับทุกวันนี้สักเป็นอาชีพแต่ก่อนสักยันเราก็ต้องเป็นลูกศิษย์ที่ชอบทางด้านนี้มาก่อนถูกไหมครับก่อนอื่นตอนนี้คุณผู้ชมที่ผมมานี่ระดับฮอลลีวูดเลยนะสักใครมาบ้างครับก็คนแรกที่เข้ามาสักนอกนั้นไม่รู้จักก็เราก็ไม่ได้เนี่ยคนที่อะไรนะใช่มือเหล็กอะสตีเวนซีเกิลมาแบบไม่รู้ตัวด้วยรถตู้เบนซ์คันใหญ่ๆที่แบบเต็มซอยคันเดียวเต็มซอยเข้ามาปุ๊บบอดี้การ์ดประมาณ 7-8 คนหรืออาจจะมากกว่านั้นลงมากันปุ๊บยืนกันตามเสาไฟฟ้ามันเป็นใครวะเฮ้ยแต่เดินเข้ามาดุมตามสไตล์แกใส่เสื้อจีนใช่ไหมครับใช่แล้วคนนี้เราเคยคิดถึงอยู่ตอนอาจารย์ใหม่ๆคนนี้มันเท่มาสักทีหนึ่งนะแล้วจนถึงวันหนึ่งเขาเดินเข้าบ้านเราโดยที่เราไม่รู้ตัวไม่มีการนัดกันมาก่อนไม่ได้นัดเลยเขาหาเราได้ยังไงครับอันนั้นต้องยกเครดิตให้ลูกศิษย์คนหนึ่งเขาเป็นคนสัญชาติอเมริกันที่มาอยู่ไทยและมีความรู้ความเชี่ยวชาญเรื่องของความเป็นไทยเยอะเขาแนะนำและเป็นคนพามาก็คือมีลูกศิษย์เป็นอเมริกาก็เลยลูกศิษย์คนนี้พาคนนี้มาสตีเวนซิโก้มาแล้วสักอะไรอ่ะเขาพูดคุยเขาต้องการอะไรอยากรู้จะลาฮอลลีวูดยังไม่สักยังไม่สักท่านตอนนั้นที่ท่านมาอายุ64หนุ่มหล่อเนาะแน่นอนว่าอายุ64เนี่ยระบบความคิดวัยวุฒิคุณวุฒิท่านสูงกว่าเรามากครับในขณะที่ตอนนั้นเราเพิ่งจะ40ครับใช่มั้ยครับมายังไม่สักนะครับสัมภาษณ์ก่อนคุยนู่นคุยนี่คุยอยู่2ชั่วโมงซึ่งสิ่งที่เขาคุยอ่ะเขาถามเนี่ยเอาตรงๆผมไม่รู้เรื่องเลยเพราะเขาถามเชิงจิตวิญญาณเกี่ยวกับทิเบตเพราะภรรยาคนแรกของท่านคนทิเบตการเข้าทรงในสายทิเบตเป็นยังไงพุทธทางทิเบตเป็นยังไงโอ้ยตายแล้วตอบไงแต่ผมก็ตอบด้วยความเป็นกลางนะครับเพราะศาสนาเราคือธรรมชาติครับเราก็ศึกษาธรรมชาติความเข้าใจธรรมชาติต่างๆเราตอบตามธรรมชาติของเราเป็นบอกโอเคผมให้คุณเป็นอาจารย์ที่เป็นมนุษย์คนเดียวของเขาเป็นมนุษย์คนเดียวของเขาทั้งชีวิตเพราะนั่นหมายความว่าอีกคนนึงที่มีอยู่คือเหนือมนุษย์หมดเลยดาลัยลามะครับก็ถือว่าเหนือมนุษย์แล้วสักไหมได้มีโอกาสได้สักไหมหลังจากนั้นคืนนั้นผมก็อินดี้นะตอนนั้นเชิญผมไปสักโรงแรมซึ่งผมไม่ชอบผมอยากจะสักที่บ้านผมในพื้นที่ของผมซึ่งมีทุกสิ่งทุกอย่างเขามีเนี่ยเขามีแบบว่ามีการมนต์แก้ทุกอย่างใช่เชิญไปสักโรงแรมใช่ไหม
เอาคันนี้มารับด้วยนะคืนนี้เอารถเบนซ์เต็มซอยนะมารับอยากนั่งถูกพามารับครับสุดท้ายบอกขากลับไม่ต้องมาส่งนะชาวบ้านด่าเต็มซอยเต็มซอยแล้วสักจริงๆสักครับสักสักอยู่นันอะไรอ่ะเชื่อผมนะ7-8ครั้งได้ไม่ใช่ครั้งเดียว7-8ครั้งคือ7-8ยันเต็มหลังครับยันแรกที่สักแต่เป็นน้ำมันซะส่วนใหญ่มีหมึกอยู่แค่ยันเดียวคือยันพุทธศรยันแรกที่สักก็คือยันต้องการแบบกลับมามีชื่อเสียงมากขึ้นครับหลังจากนั้นที่สักไปขอโทษนะครับในหลวงรัชกาลที่9สวรรคตแล้วซึ่งเป็นติเกิลบินมาคนแรกเป็นดาราฮอลลีวูดคนแรกที่บินมาถวายความเคารพออกข่าวไปทั่วโลกก็ถือว่าสำเร็จแล้วนะในเรื่องของชื่อเสียงหลังจากนั้นก็มาขอเลื่อนตบบาทเดชะมหามนาสักเสือคู่ไปสักแปดทิศไปสักพุทธซ้อนไปแล้วก็มีปัญหากับทางครอบครัวเป็นต้นก็ช่วยกันแก้ปัญหาให้เขาด้วยภูมิรู้ที่เราพอมีในด้านของไสยศาสตร์ครับเท่าที่ฟังแสดงว่าการสักเสกเรกยันมีผลต่อชีวิตมีผลในด้านความรู้สึกความคิดส่งผลได้มีผลกับชีวิตเดี๋ยวเราจะตามต่อนะคุณผู้ชมเดี๋ยวจะตามต่อเรื่องราวของอาจารย์เน่งทีนี้นอกจากสตีเฟนซิโก้สักใครอีกครับคนที่สองมาจะเป็นคุณบรุ๊คชิลนี่ผู้หญิงนี่เลยใช่ครับเล่นหนังที่ดังที่สุดของคุณบรุ๊คชิลก็คือบูรากูลเกาะสวัสดิ์หาดสวรรค์อู้ยผมดูแน่เลยสมัยเขาสาวมากน่ารักมากครับก็เคยจัดเป็นอันดับผู้หญิงที่สวยที่สุดในโลกอยู่ปีหนึ่งก็ปีหลังๆก็จะมีคุณเดมี่มัวหรืออะไรต่างๆของเขามาสักอะไรด้วยครับสักที่ข้อมือสักเป็นหมึกเลยผมก็สักเกี่ยวกับเรื่องของชื่อเสียงให้ไปนะครับเป็นยันอะไรครับเป็นนะตัวหนึ่งไม่ใช่ยันอ๋อเป็นนะตัวเดียวนะก็จะเล็กกว่ายันผมก็สักนะตัวหนึ่งไปภูมิใจมากเวลาไปถ่ายออกสื่อไหนก็จะโชว์มืออุ้ยแสดงว่านี่คุณผู้ชมครับฟรายเดย์เตลูของเรามีอาจารย์สักประจำรายการแล้ว คือสามารถปรึกษาได้ว่ายันนี้มีผลอะไรอย่างไรอยากสักแบบนี้คือมันเหมือนการคำนวณไหมอาจารย์คือต้องการมีนะเมตตาหลงการเงินการงานความรักสามารถสุดท้ายแล้วรวมอยู่ในยันเดียวได้ไหมมีแต่เป็นยันที่แบบครอบจักรยานครอบจักรวาลครับครอบจักรวาลแหมอาจารย์ได้ตลกอาจารย์ก็เล่นมุกเฮ้ยคุณผู้ชมเป็นอย่างนี้คืออาจารย์เหน่งเนี่ยที่ผมมาคือหนึ่งเขาอยู่กับโลกปัจจุบันเขามีความเข้าใจเล่นมุกได้เพราะว่าคือในด้านการสับมันอยู่ที่การปฏิบัติตัวผมก็คนปกติคนนึงหน้ากากของเราคือเราเรียนรู้วิชาและนำความรู้มาช่วยเหลือผู้คนครับช่วยเหลือตัวเราเองด้วยถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็คือคนปกติที่คิดต่างได้ทุกคนก็คิดต่างกับผมได้ก็มานั่งถกกันด้วยภูมิปัญญาด้วยเหตุด้วยผลผมมีความเชื่อในส่วนของตรงนี้ในขณะเดียวกันผมก็คิดขัดแย้งเช่นกันครับคำถามเมื่อกี้คือคุยก่อนหน้านี้อาจารย์เหน่งก็ไม่ได้แบบว่านั่นนะมีเขามีอาจารย์ที่เป็นเพื่อนเขาผมอ่ะหูว่าผมไม่ค่อยได้คุยหรอกผมเอาหูจะเปิดรับฟังก่อนได้ไปรู้ว่าเขามีการพูดถึงอาจารย์ท่านหนึ่งที่เป็นอาจารย์ที่เรียนมาด้วยกันสุดท้ายแล้วเขาไปยึดถือตำหรับตำรามากเกินอาจารย์เหน่งบอกอุ้ยไปยึดถืออะไรขนาดนั้นปาไม่ต้องปาหนัดนั้นก็ได้ปาที่นี่ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยคือผมพูดเลยว่าอาจารย์เหน่งมีการปรับตัวเข้าใจคนสมัยใหม่มากยิ่งขึ้นแต่ก่อนที่จะมาเป็นอาจารย์สั่งเนี้ยอาจารย์เหน่งทำอาชีพอะไรมาผมตกแต่งภายในครับเป็นอินทีเรียออกแบบเฟอร์นิเจอร์เอาใกล้เคียงนะออกแบบเฟอร์นิเจอร์มาออกแบบลายสักก็เลยอาจจะมีเรื่องของลายเส้นที่สวยขึ้นเป็นอาจารย์ยุคต้นๆที่สั่งแล้วคนชมว่าสวยเพราะสมัยก่อนถ้าคุณไปสั่งไปสั่งที่อื่นวัดหรืออะไรก็แล้วแต่ดูไม่ออกเลยหมูทองแดงนี่ดูเป็นก้อนๆแต่ขังอะเนาะใช่เอาเน้นความขังสมัยก่อนเน้นความขังแต่พอเราเป็นยุคใหม่เราอยากจะให้ทุกคนชอบลายสักไม่ใช่ว่าศรัทธาลายสักแต่ทุกคนนะแต่เริ่มจากความศรัทธาเนี่ยก่อนหน้านี้ก็ต้องชอบก่อนพอชอบแล้วใจก็จะโน้มนำมาทางนี้เองได้มารู้จักกับเราแล้วก็จะคอยกล่อมหูกล่อมเกลาเขาให้เขาเจอทางออกที่ถูกต้องอาจารย์หนิงเนี่ยไปดังประเทศไหนบ้างอเมริกาอเมริกาเนี่ยอันดับหนึ่งเลยครับเพราะประชากรเขาเยอะญี่ปุ่นนี่เพิ่งจะดังครับออกรายการญี่ปุ่นด้วยหลายรายการมากคนจีนจีนนี่ก็ประชากรเขาเยอะมากผมก็เลยไม่แน่ใจว่าดังหรือไม่ดังแต่คนจีนมาสักเยอะมากมีประเทศไหนครับลูกศิษย์ลูกหาผมไปเนี่ยทุกทวีปของทั่วโลกโอ้มีที่บอกแปลกๆมีแบบเคนยาใช่แล้วเราก็ไม่เคยเปิดโลกตัวเองมาก่อนนะประเทศเคนยาเจริญมากเข
ขานี่นะมูเตลูมากนะแล้วเขาเป็นดาราของเคนยามาสักเขาจะเด้งใช่ชื่ออะไรซาร่าหรืออะไรทั้งอย่างเนี่ยผู้หญิงเขาเป็นทำสื่อเป็นอินฟลูเอนเซอร์ทำธุรกิจส่วนตัวแล้วก็เป็นดาราเขาก็ยินดีที่จะกลับไปประชาสัมพันธ์ให้คนประเทศเขานี่คือความภูมิใจใช่ไหมนี่คุณผู้ชมครับเห็นอย่างนี้นะจันหนิงเนี่ยกระตุ้นทัวร์นะอ้าวการท่องเที่ยวต้องเข้าเพราะมันเป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างหนึ่งนี่คือมีทัวร์มาสักอย่างเป็นเรื่องเป็นราวไม่ได้มาคนเดียวด้วยบางทีมาหลายคนบางทีมากับครอบครัวครอบครัวก็พาไปเที่ยวภูเก็ตเชียงใหม่เอาเงินมาเข้าประเทศครับจีนญี่ปุ่นก็มาที่เล่ามาคืออเมริกาคือเขามาเพื่อต้องการสักมาสุดท้ายแล้วก็ไทยแท็ทูก็มาท่องเที่ยวประเทศไทยด้วยแต่ก็ไม่ใช่มาที่ผมคนเดียวผมก็ใจหลายคนก็คือกระจายกันไปแต่เราก็ภูมิใจว่าเราเป็นหนึ่งในครับอาจารย์สักคนหนึ่งที่เป็นแรงดึงดูดที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์ให้ชาวต่างประเทศมารู้จักประเทศไทยมากขึ้นใช่ครับผ่านเรื่องราวของศิลปะวัฒนธรรมและเราไม่ทิ้งหลักการของวิชาที่เราเรียนมาอาจารย์หนึ่งสักมาทั้งหมดกี่ปีแล้วผมคิดว่าผมสักมาประมาณ15ปีแต่บางคนบอกว่านานกว่านั้นผมไม่แน่ใจโอเคไม่เป็นไรเอาที่จะหนึ่งคิดปีบางคนบอก18ปีคือตอนเขาอาจจะการเริ่มนับไม่เหมือนกันไงคือตอนเป็นลูกศิษย์ด้วยแล้วเราอาจจะเริ่มจากแล้วซึนามิซึนามินี่ปี47ผมกลับจากซึนามิปีนั้นผมกลับมาเปิดสำนักครั้งแรกผมจำได้แสดงว่าซึนามิ47ซึนามินี่เปลี่ยนชีวิตเหรอครับผมไม่มีงานช่วงนั้นต้องมีเพื่อนผมคนหนึ่งที่จะรู้โปรไฟล์ตรงนี้ดีผมก็จะหาตัวเวนหาอาจารย์ศักดิ์หรือคนที่มาช่วยเราตรงนี้ไงนั่นแหละคือจุดเริ่มต้นโอ้เริ่มต้นจากตอนที่เราก็เป๋เหมือนกันครับแล้วตอนนั้นคือเป็นอินทีเรียครับเกิดวิกฤตเศรษฐกิจหรือภัยธรรมชาติไม่มีงานก่อนสึนามิหรือไงครับเป็นความเห็นแก่ตัวและความเอาใจตัวเองของเราด้วยที่เราคิดว่าเรางานเยอะลูกค้าเยอะเราก็จะไม่สนใจลูกค้ามากพอไม่ไปเทคแคร์ลูกค้าไม่ได้ไปดูแลงานอินดี้ที่บอกอินดี้แล้วไงต่อครับงานก็น้อยลงลูกค้าก็ไปหาจ้างที่อื่นเราก็ลืมคิดถึงทางโลกไปว่าจริงๆอยากได้ลูกค้ากลับมาเราต้องไปเทคแคร์ลูกค้าไม่ใช่ไปหาจ้างสักแต่ณตอนนั้นเราก้าวมาตรงนี้ไงก็คือตอนนั้นคิดกันว่างานหายไปเพราะความอินดี้ของเราก็เลยคิดว่าไปมูดีกว่าใช่โดยการสักไปหาอาจารย์สักหลายคนมากแล้วงานผมเยอะขึ้นไหมถามตรงนี้ดีกว่าเยอะขึ้นไหมล่ะเจ๋งครับเฮ้ยชอบอ่ะว่าคุณผู้ชมใครจะหาอยากได้เงินต้องไปหาเงินนะใช่ไม่ใช่ไปหาอาจารย์สักเนี่ยใช่แล้วใครต่อครับผมก็ไปคุกคีไปสักสักอะไรก่อนความสงสัยแล้วอ่ะก้าวสักน้ำมันก่อนมองไม่เห็นก็สักเหมือนคนทั่วไปนะเริ่มต้นที่จุดตำแหน่งที่สำคัญจักระต่างๆถ้าคนเรียนกรรมฐานจะรู้ว่ามีเจ็ดจักระมีตำแหน่งที่สำคัญทางเข้าทางออกต่างๆใช่ไหมวีวันนี้เขาศึกษานะเนี่ยผมลูกศิษย์วัดราชผมลูกศิษย์วัดราชสิทธิ์วัดพับนี่อาจารย์หนิงเป็นลูกศิษย์ใครบ้างเออครูบาอาจารย์มีใครบ้างเอาที่พอจะเอ่ยนามได้นะครับที่เป็นจริงเป็นจังดีกว่าเพราะผมเรียนบางท่านก็ขอแค่วิชาเดียวหรือบางครั้งก็โฉบไปแค่ช่วงครั้งช่วงคราวได้วิชาสองวิชานั้นอาจจะพูดได้ไม่เต็มปากแต่ถ้าพูดได้เต็มปากเนี่ยอันดับหนึ่งเลยท่านอาจารย์ทองตลาดภูนะครับดังนะครับนี่ฮะท่านถ้าจะเป็นลูกศิษย์คนเดียวที่ท่านมาครอบเข็มครอบตำราให้ที่บ้านซึ่งเป็นบ้านหลังเก่าโดยวันนั้นไม่รู้ตัวมาก่อนเพราะอาจารย์ท่านแรกที่ผมเรียนวิชาคือท่านอาจารย์ประโยชน์พรมแดงที่ครอบเข็มให้ผมครับเพราะว่าครอบเข็มคือสำเร็จวิชาสามารถได้ไอเทมมากพอแล้วที่จะไปสักให้ถ้าเป็นนักแสดงถ้าเป็นทำวิชาชีพอื่นก็จะเป็นครอบเสียนแต่เนี้ยคือครอบเข็มนาฏยศีลก็ครอบเสียนของผมครอบเข็มเพราะวิชาศักดิ์จริงๆไม่มีการครอบเสียนในวันไหว้ครูนะครับแต่ทุกวันนี้ที่เห็นเนี่ยวันนี้ผมอาจจะนอกเรื่องมันนิดนึงเพราะว่าเห็นว่ามันมีส่วนของพิธีกรรมคนอยากได้นะตัวครูบาอาจารย์เองก็จัดให้เอาใจลูกศิษย์เพราะเป็นเมตตาด้วยครอบตัวด้วยก็ครอบให้ในวันพิธีแต่ไม่ใช่ครอบทุกวันนะครอบแค่วันพิธีวันเดียวฤกษ์ดูฤกษ์ด้วยไหมดาราจะรู้เขาก็จะนับถือปู่ฤาษีนับถือพระกเนศเพราะเป็นสายนาฏยศิลป์มาก่อนครับสมัยก่อนหลวงพี่เก๋มีอาจารย์อะไรครับอาจารย์ท่านแรกอาจารย์ท่านนี้ทองอาจารย์ประโยชน์พรมแดงไปเรียนเพราะว่าก็ไปสักด้วยแล้วสงสัยมันทำยังไงกันเนาะทำไมของมันขึ้นแล้วไอ้ตัวหินงอๆนี่มันแปลว่าอะไรเราอยากรู้อันนี้คือหลังจากเจ๊งมาแล้วครับ
ก็ยังไม่เจ๊ง 100% โอ้ยังมีงานจะพอจะมีรายได้อยู่บ้างที่จะไปจุนเจือครูบาอาจารย์งั้นย้อนกลับไปคุณผู้ชมค่อยๆไล่ไปตามนะแต่ประมาณนะคือเริ่มต้นจากอยากมีงานไปสักได้ผลไหมครับเจ๊งครับไม่มีงานผมไม่ไปทำงานเลยมุ่งมั่นสักอย่างเดียวผมอาจจะไปทำงานตามที่จำเป็นผมไปเดินหน้าแคมป์งานหรือไซต์งานเนี่ยรอบหนึ่งชี้นิ้วสั่งผู้รับเหมากลับไปหาอาจารย์ตัวผมเองผมผิดเองไม่เกี่ยวครูบาอาจารย์วิชามีแต่ผมไม่ทำให้มันเกิดประโยชน์สมัยเด็กก็ต้องผมก็แก่นตามภาษาวัยรุ่นนะโอเคก็คือง่ายๆว่ามีงานไม่ทำงานใช่มีแฟนไหมตอนนั้นตอนนั้นไม่มีแฟนครับก็คือมุ่งหน้าไปทางศักดิ์เลยใช่ครับเพราะผมเลิกกับภรรยาตั้งแต่ปีที่ซึนามิเหมือนกันอ๋อ47ทำไมอ่ะก็ในเมื่อศักดิ์แล้วไม่ได้ผลทำไมยังคงศักดิ์ต่อไปคือเรายังไงเรามีปฏิหาริย์เกิดขึ้นกับตัวเองเช่นเรื่องของความแค้วคลาดต่างๆเช่นบางงานตอนนั้นที่บอกยังไม่เจ๊ง 100% มันก็ยังมีงานอยู่บางงานที่เรานึกกล่าวบอกกล่าวครูบาอาจารย์ว่าขอให้ได้ทั้งที่มันไม่ควรจะได้ก็ได้ขึ้นมาแบบรับรอยฟุกหรือวันนี้เราจะไม่รอดละเราต้องการเงินก้อนหนึ่งนึกถึงก็ได้เงินกลับมาจากรอยสักของครูบาอาจารย์จากการที่เรานึกถึงครูบาอาจารย์นะครับแล้วก็เรื่องของการแคล้วคลาดขับรถไปอยู่พาอาจารย์ไปกลับบ้านเที่ยวต่างจังหวัดถนนโล่งเรากลับเลือกอยากจะเปลี่ยนเลนขึ้นมาก็เปลี่ยนเรื่อยๆปรากฏว่าเลนนั้นกวาดเรียบรถพ่วงกวาดเรียบเลยเป็นต้นครับแคล้วคลาดปลอดภัยแคล้วคลาดเอางี้คุณผู้ชมฟังถึงตรงนี้เท่าที่อาจารย์หนิงพูดผมเอาจากคำพูดอาจารย์หนิงเนี่ยนะคือ1ไม่ต้องสักก็ได้ถ้าเรานึกถึงครูบาอาจารย์ในการเดินทางไปที่นิ่งจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งไม่ต้องสักก็ได้ถ้าเราอยากได้สตางค์แต่นึกถึงความกตัญญูกตวิธิตาต่อครูบาอาจารย์ขอบารมีท่านเพราะว่าท่านปฏิบัติตัวท่านคิดว่าใช้บารมีท่านยังไงบารมีท่านสูงกว่าเราแน่ๆเหมือนพระทางใต้หลวงพ่อแช่มหลวงพ่อแช่มช่วยด้วยคนจมน้ำหลวงพ่อแช่มมาช่วยอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ต้องสักก็ได้แต่เราชอบทางนี้ใช่ไหมผมชอบสักผมก็เลยสักเต็มตัวคนไม่ชอบสักก็ได้บางคนชอบบูชาวัตถุมงคลชอบทำบุญเข้าวัดชอบเครื่องรางของขลังชอบปล่อยปลาชอบทำบุญกับเด็กพิการเป็นต้นก็จะได้ปฏิหาริย์เหมือนกันเป็นในมุมมองของเป็นมุมมองของผมและเป็นความคิดที่ว่าคิดดีสมองแจ่มใสสามารถหาทางแก้ปัญหาได้เพราะฉะนั้นใครถึงตัวนี้เนี่ยถ้าใครชอบทางศักดิ์เอาฟังต่อนะครับอาจจะเกิดปฏิหาริย์แล้วไงต่อครับอาจารย์ครับก็ยังยึดมั่นครูบาอาจารย์อยู่ก็คือชอบแล้วคันนี้เขาชอบเราชอบแล้วก็เริ่มเที่ยวสอบแสวงหาไล่ยันจากอาจารย์ท่านต่างๆเพราะแต่ละท่านเนี่ยเด่นแตกต่างกันไปแล้วเราก็อยากจะเก็บลายมือท่านไว้ด้วยจนได้มาเจอท่านที่สองก็คือท่านอาจารย์ทองก็จะสอนวิชาศักดิ์ให้ผมครอบตำราให้ผมมาครอบให้ถึงบ้านด้วยนะครับก็จากหลักฐานรูปถ่ายเป็นต้นนะครับก็ด้วยความประพฤติของครูบาอาจารย์แต่ละท่านที่ประพฤติดีให้เราเป็นตัวอย่างเราก็ค่อยๆกลับตัวมาเป็นคนที่เรียกว่าดีขึ้นบ้างนะครับแล้วดีขึ้นบ้างแสดงว่าเราก็เราเกเรเราไม่อยากทำงานยิงนกตกปลาไปเรื่อยเราใช่ยังไม่เกเรที่บอกผมจะหนึ่งเกเรผมถือว่าเกเรก็คือในที่นี้คือไม่รับผิดชอบตัวเองครับแต่เราก็ไม่ได้เป็นเสพยาเสพติดหรืออะไรต่างๆครับก็ไปหายิงนกตกปลาวันๆก็อยู่บ่อตกปลาแต่ตอนเริ่มเรียนวิชาก็วันๆก็อยู่แต่กับครูบาอาจารย์นะครับไม่ได้ไปทำงานคนที่ไม่รู้จักทำมาหากินชีวิตก็ไม่พัฒนาเราก็อยากจะพัฒนาตัวเองขึ้นมาอยากเรียนรู้คาถาอาคมต่างๆ อาจารย์ทำยังไงงึม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 ไม่ยอมท่องให้ได้ยินสักทีบทไหนอาจารย์สอนผมบ้างดิพูดสไตล์นี้อาจารย์สอนให้ครับท่านก็เมตตาสอนให้จดให้กับมือบางทีก็ให้จดเองจนผมต้องจดคาถาต่อให้คนอื่นทีนึงอาจารย์เน่งความจำดีตอนนั้นวัยรุ่นเนาะแบบ20ปลายๆ30ต้นๆก็เลยเป็นคนที่จดคาถาจากอาจารย์ถ่ายทอดให้คนกับคนอื่นทุกอย่างก็เลยมาที่เราเราก็ได้วิชาตรงนั้นมาจนเจอท่านอาจารย์ทองก็ให้ตำรามายกเล่มบ้างให้คาถาดีๆมาใช้ด้วยทุกวันนี้รอดได้ก็เพราะคาถาของท่านมีอาจารย์ท่านอื่นอีกไหมมีอีกครับก็อย่างถ้าที่มีชื่อเสียงหน่อยก็ท่านอาจารย์ชุมชัยคีรีท่านจะมีลูกศิษย์ที่โดนขนานนามว่าเป็น3ทหารเสืออาจารย์ชุมหนึ่งในนั้นคืออาจารย์ณัฐเดชประทีปพิชัยผ
ผมก็มีโอกาสได้ไปฝากตัวเป็นศิษย์ท่านซึ่งท่านก็ณตอนนี้ท่านก็80กว่าแล้วนะครับท่านก็ยินดีที่จะถ่ายทอดวิชาแล้วก็ท่านไม่ได้ครอบเข็มเพราะว่าท่านไม่ใช่อาจารย์ศักดิ์ประสิทธิ์ประสานและมอบหมายให้มีศักดิ์มีสิทธิ์ที่จะใช้วิชาของท่านได้และภายภาคหน้าหลังจากท่านเสียชีวิตไปแล้วมีสิทธิ์ที่จะสอนคนต่อได้อันนี้ก็อยู่ที่ผมจะสอนหรือไม่สอนหรือจะมีวิธีสอนใหม่ครับเท่าที่ฟังนี้เป็นเรื่องครูบาอาจารย์นนท์ใช่ครับเพียงแต่ว่าการสักที่อยู่เป็นศิลปะบนร่างกายหรือแม้กระทั่งสักเสกเลขยันเนี่ยคือเป็นความชอบส่วนบุคคลรวมถึงเอาง่ายๆว่าสิ่งที่ครูบาอาจารย์พูดทั้งหมดอันนี้ผมถามแบบรวบรัดเลยนะครับจำเป็นต้องเนี่ยผมอ่านอันเนี้ยข้อปฏิบัติในการสักยันต้องทำทั้งหมดนี่ไหมคำว่าคำครูคนที่มีครูบาอาจารย์กลัวที่สุดคือผิดคำครูคือคำสั่งของครูโอ้เนี่ยผมได้ยินคำนี้บ่อยเพราะเรื่องครูบาอาจารย์ครับจริงต่อครับถึงคำสั่งนั้นจะเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบเราไม่ชอบไม่มีเหตุผลเราก็ต้องทำเพราะถ้าเราไม่ทำนั่นหมายความว่าเราผิดครูนั่นก็คือผิดคำครูที่สั่งไว้ของออกไม่ออกหรอกครับของยุคคุณพระสักแทบตายไม่ได้ออกเพราะว่าเราไปกินฟักไม่ได้เสื่อมเพราะว่าเราไปกินของในงานศพแต่ทำให้มันมีความห่างระหว่างครูบาอาจารย์มากขึ้นโอ้ก็คุณดื้อมันรู้สึกผิดใช่มันรู้สึกผิดใช่อย่างเงี้ยผมอ่านเนี่ยทุกอย่างมีเหตุผลในการห้ามเรื่องครูบาอาจารย์อย่างเงี้ยผมบอกนิดนึงว่าก่อนที่จะมาสักผมใช้คำว่าคือก็วงเล็บเลยว่าทำไม่ได้อย่าสักเสียหนังเสียหนังจนเรามาตีโจทย์ออกไงว่าอ๋อเขาห้ามเพราะอะไรเพราะอะไรแต่ละข้อผมตอบได้หมดอันนั้นช่วยแชร์ผมก็เลยห้ามด่าพ่อแม่ให้กตัญญูต่อผู้มีพระคุณอันนี้แน่นอนปากเราเอาไว้ท่องคาถาเอาไว้ติดต่อเจรจาผู้คนเกิดเจ้านายพี่บวยเห็นตัวพี่บวยเองยังด่าพ่อแม่ตัวเองเลยจะอยากให้งานพี่บวยไหมไม่อยากนี่เป็นครูบาอาจารย์ประสิทธิ์ประสาทวิชาครับท่านก็ต้องลงอักขระเลขยันอยู่กับเราสั่งห้ามไว้แล้วท่องคาถาก็ไม่ขังทุกอย่างออกจากปากคาถาก็ออกจากปากคำพูดที่ดีหรือไม่ดีออกจากปากหมดใช่ไหมครับหรือคุณเอาคำพูดคุณไปแช่งคนใครได้ยินก็ไม่อยากขอบคุณหรอกเดี๋ยวแม่งก็โดนแช่งโอ้อันนี้ดีข้อ2ห้ามเสพยาเสพติดที่ผิดกฎหมายอันนี้แน่นอนผมเพิ่มเข้าไปเองอาจารย์สมัยก่อนไม่ได้ห้ามแต่ว่าผมไม่ชอบกัญชาทำร้ายตัวเองกัญชาถือว่าถ้าคุณเมาแล้วไม่มีสติคือของทุกอย่างที่ทำให้ขาดสติละกันและทำให้เสพติดในเรื่องของที่ผิดกฎหมายด้วยนะเพราะว่าทำลายชาติทำลายลูกหลานตัวผมเองก็มีลูกอีกหน่อยทุกคนก็ต้องมีลูกมีผู้สืบตระกูลแล้วถ้ายาพวกนี้มันอยู่ในประเทศเราประเทศเราจะเจริญไหมล่ะนี่คืออาจารย์หนึ่งก็เราบอกว่าถ้าเกิดใครมาสักอาจารย์หนึ่งห้ามทำแบบนี้เพราะคำครูก็คำครูนี่นี่เป็นครูแล้วใช่ห้ามผิดเมียคนอื่นอันนี้ชัดชัดมากแต่เหตุผลคือศีล5เนี่ยถ้าคนไม่ยึดข้อนี้นะครับผมว่าโลกนี้วุ่นวายศีลก็ตั้งขึ้นมาเกิดขึ้นมาจากความผิดพลาดของคนของพระอันนี้ผิดข้อนี้แล้วนะเราก็ตั้งศีลข้อนี้ขึ้นมาว่าห้ามทำจริงๆอ่ะศีลก็คือข้อกำหนดข้อหนึ่งและห้ามประพฤติผิดในกามก็คือหนึ่งในศีลแต่ของเราแค่ห้ามผิดเมียคนอื่นนะครับต้องอ่านให้ดีนะห้ามผิดเมียคนอื่นโอ้ยรู้ว่าเขามีสามีอยู่แล้วเรายังไปยุ่งชีวิตวุ่นวายครับโลกวุ่นวายแน่ๆแล้วก็ศักดิ์ศรีของความเป็นผู้ชายถ้าใครมายุ่งกับภรรยาผมถึงผมสู้เขาไม่ได้ผมก็จะสู้ผมก็จะทำผมก็จะตีหรือบางคนเอาให้ตายมันจะมีเรื่องว่ากันเถอะวุ่นวายข้อ4ให้ความสำคัญกับวันไหว้ครูให้ความสำคัญกับครูบาอาจารย์มีการเชื่อมต่อกันมีการระลึกถึงกันคุณสักไปแล้วกันหายไปเลยแล้วก็ลืมไปด้วยว่าตัวเองมีรอยสักก็ถามว่ารอยสักจะช่วยคุณ 100% มั้ยอาจจะช่วยแค่20แต่ถ้าคุณไม่คุกไม่ได้ระลึกถึงมาหากันบ้างคุณระลึกถึงจำคำสอนของเราได้แล้วมีอินเนอร์ของพลังในวันนั้นที่คุณเข้ามาคุณก็เอาพลังตรงนั้นแหละไปต่อยอดตัวเองนั่นแหละเอาอย่างนี้ลูกศิษย์อยู่ทั่วโลกครับเขาจะมาหาเราไหมก็ให้นึกถึงกันห้ามกินฟักมะเฟืองน้ำเต้าสัตว์เลื้อยคลานของงานศพของไหว้ผีของเหลือเดนคนอื่นทำไมครับผมเชื่อคนเดียวนะอันนี้เพราะว่าในส่วนของฤทธิ์ยาว่านยาสมุนไพรฟักมะเฟืองน้ำเต้าอาจจะมีฤทธิ์ทำลายล้างว่านยาที่อยู่ในน้ำมันสัตว์
โอ้นี่คือน้ำมันสัตว์นี่คือตามสูตรโบราณเลยในส่วนของสรรพคุณที่เขามีฤทธิ์เขาเรียกว่ามันตีกันฤทธิ์เย็นกันร้อนการสักเป็นธาตุไฟครับผลไม้พวกนี้เป็นธาตุน้ำธาตุเย็นอาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยบางคนบอกสั่งน้ำมันแล้วทำไมมันหนาวจับกระดูกเลยก็นั่นไงก็ไปกินของพวกนี้หน่อยสัตว์เลื้อยคลานล่ะกินของมันกินของเน่ากินของไม่ดีกินซากศพของเน่าเปื่อยและงานศพของงานศพของในงานศพเป็นงานอาวะมงคลแต่ผมไปงานศพผมหิวผมกินอะไรนะครับอาจารย์เดี๋ยวนะอาจารย์เองผมหิวผมกินเพราะหนึ่งเดี๋ยวเราเป็นคนเขียนเองคนไม่แยกก่อนผมห้ามลูกศิษย์ผมไม่ได้ห้ามตัวเองอ๋อใช่เพราะลูกศิษย์ไม่รู้ไงว่าใช่ไหมเขาไม่รู้เห็นเพราะลูกศิษย์ถามผมก็ได้คำตอบเดียวกันถ้าหิวกินเถอะแต่ให้ระวังงานศพต่างจังหวัดเนื่องจากเป็นงานอาวะมงคลเป็นเรื่องของงานอาถรรพ์ด้วยเขามักจะลองของลองวิชาและแกล้งกันในงานนั้นปล่อยของปล่อยอะไรลองของไงเพราะได้อาถรรพ์จากวิญญาณด้วยก็เลยเรียกหลีกเลี่ยงไม่กินเพราะของที่ได้แรงที่สุดคือของกินถูกไหมแต่ถ้าเกิดหิวคิดก็กินด้วยความระวังพิจารณาอาหารก่อนกินทุกข้อเนี่ยให้เราพิจารณาอาหารก่อนกินอยู่แล้วแม้กระทั่งศีลของพระก็ยังต้องพิจารณาอาหารก่อนกินว่ามีข้อห้ามไหมช่วงเวลาที่พิจารณาเนี่ยแหละคือช่วงที่เราสังเกตอาหารเป็นฟองบูดไหมมีของต้องห้ามที่ครูบาอาจารย์ท่านห้ามไว้ไหมเราก็ปลอดภัยไม่เป็นโรคท้องร่วงไม่โดนของครับแม้กระทั่งเหล้าแก้วเดือดคนอื่นเขาก็ไม่กินใช่ไหมครับบอกจิตขี้ปากขี้น้ำลายเขาแต่เหล้ามันผิดศีลอยู่แล้วแล้วเรารับจากมือคนอื่นมาเราก็ไม่รู้เขาใส่ยาอะไรเราบางผมยาเบื่อเหล้าหรือว่ายาสั่งต่างๆก็ป้องกันเป็นการป้องกันที่ดีแต่ถ้าเป็นสมัยใหม่สาวๆไปเที่ยวผับเที่ยวเทคใครยื่นแก้วมาให้กินแล้วลองกินดูเสียตัวครับก็เลยไม่ให้กินมันก็มีหลักการของการห้ามตรงนี้ที่หลักการที่เชื่อถือได้ครับแล้วอย่างลอดลาวตากผ้าไม้ค้ำกล้วยไม้ค้ำกล้วยนี่ยากไหมบ้านผมมีกล้วยนะมันต้องค้ำไม่งั้นมันล้มแล้วก็เป็นมุมอาถรรพ์ซึ่งเป็นมุมสามเหลี่ยมเหมือนบันไดบ้านสมัยก่อนที่มีลูกนอนแต่ไม่มีลูกตั้งใช่ไหมครับสาเหตุจริงๆเนี่ยอ้างว่าเป็นมุมอาถรรพ์อาจจะจริงแต่ว่าสะพานหัวเดียวหรือว่าบันไดเนี่ยผู้หญิงสมัยก่อนใส่ผ้าถุงไม่ใส่กางเกงในเดินขึ้นเดินลงแล้วฝุ่นก็ลงหัวหรือเราไปยืนใต้บันไดแล้วมองไปก็เราไม่เห็นกางเกงในเขาเพราะเขาไม่ใส่แต่เราจะเห็นอย่างอื่นก็ป้องกันไว้หรือว่าท่าน้ำท่าเรือผู้ชายมุดเข้าไปข้างล่างผู้หญิงนั่งซักผ้าล้างจานก็ใส่ผ้าถุงอีกแต่ข้างใต้เนี่ยทั้งสัตว์มีพิษสัตว์เลื้อยคลานตอไม้อุปสรรคต่างๆเยอะแยะทุกอย่างรวมกันเป็นความปลอดภัยความปลอดภัยในการเดินเราตักผ้าแต่อย่างนี้จะหนึ่งแล้วเราก็ต้องมีภรรยานะถูกไหมครับต้องมีแฟนนะชนทั่วไปผมไม่ได้ว่าไม่ใช่เราก็ต้องห้ามยุ่งกับอันนี้บางสายบางวิชาบอกว่าห้ามผู้หญิงขึ้นค่อมบางสายบอกก็ค่อมได้ไม่อย่าท่อมสูงกว่าเอวมันต่ำกว่าเอวอยู่แล้วถูกไหมครับก็คือเป็นวิถีของมนุษย์ที่ต้องดำรงเผ่าพันธุ์แต่อย่าพิสดารโลดโผนหน้าเลยได้ไหมหน้าอันนี้ผมอยากรู้เลยหน้าไม่ควรครับไม่ควรไม่ควรเพราะเราสักครับบางก็บอกว่าทำไปเถอะลูกบางสำนักนะครับเขาก็อยากจะได้ลูกศิษย์อยากให้ลูกศิษย์ที่ถือแต่ผมว่ามันต้องมีข้อห้ามข้อปฏิบัติกันบ้างเพื่อให้เกิดความยากขึ้นในการใช้ชีวิตนิดหน่อยไม่งั้นเขาจะหลงลืมพอจะทำสะดุดเรามีครูเขาห้ามไว้ตอนนี้ทุกคนเนี่ยรู้จักยับยั้งชั่งใจเป็นปฐมเลยการยับยั้งชั่งใจตัวเองได้เนี่ยเราก็จะรู้จักทำอย่างอื่นได้ด้วยดีฝึกให้รู้จักยับยั้งชั่งใจกิเลสเรื่องตามราคะนี่มันยับยั้งกันยากมากถูกไหมครับอันดับหนึ่งเลยแต่เราสามารถยับยั้งตรงนั้นได้โอ้อยากจะจังเลยแต่ว่าไม่ได้ครูบาอาจารย์ห้าวันเราก็รู้สึกว่าเราเป็นคนขึ้นมาอีกระดับเป็นคนที่มีความยับยั้งชั่งใจขึ้นมาอีกระดับหนึ่งพบเจ้าพิธีกรรมที่สืบทอดตามพระคัมภีร์เหลี่ยมล้นไปกับฤกษ์ดีที่ถูกที่ถูกเวลามากกว่าประสบการณ์มูเตลูสารพันมูทัวร์ที่ไม่ธรรมดาเที่ยวด้วยศรัทธาที่ควบคู่ไปกับปัญญามาร่วมสัมผัสพลังงานจักรวาลที่สารพันมูทัวร์ที่นี่ที่เดียวแล้วอย่างทีนี้มาเริ่มจะหนึ่งแล้วหลังจากเจอครูบาอาจารย์ที่กล่าวมาก็เริ่มเป็นอาจารย์จริงครับข้อสิ่งที่จะหนึ่งดังอ่ะคือเรื่องอะไรยันอะไรก็อย่างที่เกิดไปอ่ะผมเดือดร้อนเรื่องเงินไม่มีเงินถึงไปหาครูบาอาจารย์ครับแล้วพอไปงานก็ไม่มีอีกเพราะไม่ไปทำงาน
ผมก็เลยมุ่งวิชาที่เกี่ยวกับการเงินและการงานเป็นหลักเพราะอยากให้ตัวเองมีตังค์แล้วมันได้ไหมทำนี้จักแล้วมันได้ไหมผมสุดฟุกสุดหลุดท้ายผมก็ต้องทำงานจนได้แต่งานที่จะเข้ามาคือโอกาสเข้ามาด้วยผมไปหาจันทองพ่อจันทองนี่นะพ่อเขามีงานที่ต่างประเทศเยอะมากแต่พ่อไม่ไปเลยเพราะพ่อท่านก็จะอยากสั่งให้ลูกศิษย์ชาวไทยใช่ไหมครับพ่อส่งผมไปเมืองนอกหน่อยผมอยากไปผมขอจังนั้นใช่พ่อก็ลูกศิษย์เขาไปจ้างเขาอยากจ้างพ่อไปเขาไม่ได้อยากจ้างผมแต่ผมก็นึกในใจเลยผมก็ยังหน้าตาไปขอเนาะแต่ท่านให้อะไรรู้ไหมท่านให้คาถามาบทหนึ่งทุกวันนี้ยังใช้และแจกจ่ายอยู่บทนั้นผมเอาใส่กระเป๋าเสื้อกลับมาแล้วก็เอาเข้าเครื่องซักผ้าเละเป็นโจ๊กเนี่ยเอามาต่อแล้วลองท่องดูพอท่องขึ้นใจแล้วไปถามอาจารย์ว่าผมท่องถูกไหมพ่อบอกท่องถูกผมท่องได้สองที่ผมได้ไปฮ่องกงเขาติดต่อมาได้ไปสักที่ฮ่องกงนี่คาถาอะไรคาถามหาลาภแบบตามชื่อเลยอันนี้นะคือหมายถึงว่าสักก็ได้ไม่สักก็ได้ถูกไหมใช่มอบให้เลยดีกว่ามอบให้คุณผู้ชมเลยดีกว่าอาจารย์ท่องหน่อยครับเอาตามปากอาจารย์นะเดี๋ยวจะขึ้นซับไตเติ้ลตรงนี้ให้โอมมหาลาโภโชควันตังเอหิจงมาทะนะปาตังมากะมายังอักขะโตปาระติโยวันทิตวานะมามิหังมันยังมีสูตรมีวิธีในการท่องให้ได้ผลอีกทำไงครับใช่ไหมครับแรกๆเลยคาถาถามอาจารย์ต้องตั้งนโมไหมตั้งครับการตั้งนโมก็คือรำลึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นเบื้องต้นเป็นปฐมเป็นสูงสุดเพื่อให้เกิดอิทธิฤทธิ์มากขึ้นและคาถาบางก็ว่า3จบ7จบ3คาบ9คาบเป็นยังไงไม่ต้องไปสนใจเอาจำนวนเข้าว่าเพราะผมจะท่องบ่อยผมท่องก่อนนอนท่องจนหลับตื่นมาขับรถตอนเช้ามาทำงานหรือระหว่างวันที่ว่างผมท่องในใจตลอดมันต้องมีสักบทที่มันมั่นดิถูกไหมครับตัวท่องแหมดูในหนังท่องจบเดียวปฏิหารเกิดเราคนธรรมดาเอาจำนวนคาบเข้าว่าถ้าเป็นทางภาวนาก็คือใช้การภาวนาเป็นหลักและมันต้องมีสักจบที่มันขังแล้ววะแต่ผมท่องสองอาทิตย์ผมได้ไปเมืองนอกแล้วหลังจากนั้นโอกาสเข้ามาตลอดผู้ชมวันนี้ผมขออนุญาตนะครับผมอธิบายเป็นตามสติปัญญาผมเนาะคือการท่องด้วยเป็นภาวนาผมว่าดีบางครั้งมันมีสมาธิสมาธิเสร็จมีสติสติปุ๊บปัญญามาปัญญามันจะเห็นช่องทางแยกอันไหนน้ำมันอันไหนตะกอนอันไหนน้ำมันจะแยกชัดเจนไปแยกชัดเจนปุ๊บเราก็จะรู้สึกว่าพอใจเรานิ่งผมชอบอันนี้ตามวิทยาศาสตร์นะคือเขาบอกการนั่งสมาธิเนี่ยมันคือไวเบรชันร่างกายมนุษย์ทุกอย่างมันสั่นในระดับอะตอมถ้าเรามีสติเราจะยกระดับตัวเองมากขึ้นมีสติยกระดับตัวเองมากขึ้นพอยกระดับตัวเองปุ๊บเราเคลียร์ตัวเองให้ว่าของดีๆโอกาสดีๆความเขาจะลงล็อกมันจะลงล็อกพอดีปุ๊บจะดึงดูดโอกาสประเด็นไม่ได้อยู่ที่คำว่าพุทโธครับการทำให้ว่างมันคือการเหมือนเราไล่พายเรือออกจากอ่างเราคิดวนไปวนเราคิดไม่ออกหรอกครับครับแต่ผมใช้คาถาเป็นองค์ภาวนาแค่นั้นเองคนที่ท่องคาถานี้ก็หวังเรื่องเงินเพราะฉะนั้นสติก็จะมาจากเรื่องเงินหาทางวิธีการหาเงินหาทางออกของปัญหาได้ปัญญามันเกิดเพราะคำการที่เราว่างมากพอครับแล้วอย่างอาจารย์หนิงที่บอกสักปุ๊บเนี่ยคือผมเชื่อว่าในดาราเมืองไทยก็สักหลายคนแต่ไม่ต้องไปบอกแล้วครับเอาเราไปโกอินเตอร์เรียบร้อยนะที่นี่การสั่งทำไมเขาเรียกว่าผมเชื่อว่าสักเสกเลขยันถูกไหมครับครับเพราะจะมีการเสกด้วยสักและเสกโอ้จริงๆการเสกขังเพราะอะไรมันเรียกมันเป็นตัวสนธิตั้งแต่เริ่มเราแม้กระทั่งขวดหมึกเรายังต้องเสกเลยเราต้องมีพิธีกรรมในสายสักแท้นะครับอย่างผมเป็นอาจารย์สายสักแท้ไม่ใช่ว่าเรียนวิชาอื่นมาแล้วก็มาชอบสักที่หลังแต่เราชอบสักก่อนก็เลยจะเจาะจงเรื่องสายสักถ้าหยิบเข็มเสกเชิญครูประทับมือคาถาเปิดตำราทุกอย่างมีสูตรของเขาหมดที่ต้องเรียนรู้ถามว่าขังเพราะอะไรทุกอย่างรวมกันเพราะว่าสักเสกสักไปเสกไปสักไปเสกไปไม่ใช่สักเสร็จแล้วค่อยเสกอันนั้นคือเพิ่มความเชื่อมั่นสวดยัดเป็นการอธิษฐานอย่างหนึ่งด้วยแต่สักเสร็จแล้วไม่เสกยังได้เลยเพราะเราสักเสกไปแล้วบริกรรมมาแล้วใช่ผมเคยไปเจอพ่ออะไรพ่อพลเนาะพ่อพลฤาษีพยัคฆราชเออครับผมเห็นเนี่ยการสักไปเสกไปเนี่ยผมก็เห็นแบบบริกรรมไปด้วยถูกไหมครับมันเป็นเราก็ต้องมีสมาธิเพื่อเป็นพลังที่จะถ่ายทอดลงไปผ่านคิดลูกศิษย์เองก็ต้องมีสมาธิก็มีบทภาวนาอีกบทหนึ่งเช่นกันมันเหมือนแว่นขยายอะที่รวมแสง
จากแสงอาทิตย์ที่จุดบุหรี่ไม่ได้มันจุดได้นี่อาจารย์หนึ่งเป็นอาจารย์ศักดิ์ที่ผมเด็กที่สุดตั้งแต่ผมเจอนะผมไปวัดสารคืนนะครับครับอาจารย์เลยนะเดี๋ยวนะพ่อเลยนะผมไปถ่ายรายการรุ่นน้องผมตามไปศักดิ์เต็มเลยครับที่ท่านปั้นดินจากป่าช้าเลยปั้นเป็นปู่ฤาษีเลยอ่ะเป็นฆราวาสหรือพระครับฆราวาสครับไม่ใช่อาจารย์เทียมใช่ไหมอาจารย์เทียมอาจารย์เทียมอาจารย์เทียมเป็นศิษย์พี่ผมอาจารย์เทียมผมไปทำเรื่องวัดสารคืนและอาจารย์เทียมบ้านอยู่แถวนั้นอ๋อใช่ไหมเอออาจารย์เทียมเรียกวัดหนังวัดหนังอีกชื่อนึงคือวัดสารคืนเหรอครับผมไม่ทราบวัดหนังก็อยู่ใกล้ๆแถวนั้นครับมีทั้งวัดหนังวัดสารคืนครับที่เป็นวัดสารคืนเพราะว่ามีแบบผีกันมาคึกครื้นคึกครื้นบนศาลาอย่างเงี้ยไปตามเรื่องผีเท่านั้นน่ะชอบเลยก็แสดงว่าอาจารย์หนึ่งก็เป็นศิษย์น้องของอาจารย์เทียมถ้านับตามศักดิ์ผมเป็นศิษย์น้องของท่านเพราะนี่อาจารย์อาจารย์เทียมท่านก็เป็นลูกศิษย์ท่านอาจารย์ทองเหมือนกันได้นับถืออาจารย์ทองมากเนี่ยเนี่ยผมเห็นเนี่ยผมเห็นรูปนี้อาจารย์ทองศิษย์น้องที่ห่างกันเยอะมากโอ้ครับเพราะอาจารย์ทองท่านมีชื่อเสียงแล้วก็มีลูกศิษย์ลูกหาตั้งแต่อายุยังน้อยในมุมมองผมถามเพื่อให้รู้นะผมมาเชื่อที่ถ้าเกิดเป็นผมนะแค่นี้ผมฟังเนี่ยผมสักแล้วด้วยหนึ่งครูบาอาจารย์คืออาจารย์หนิงไม่ได้แบบว่าโอ้โหอาจารย์หนิงก็จะบอกว่ามันอาจารย์พูดถึงศาสตร์ที่อาจารย์ครูบาอาจารย์มาแล้วพูดถึงยึดคำครูเนี่ยผมรู้แล้วมันคือแกนเหมือนจักรวาลสารพันหมู่ของเราตอนนี้คุณผู้ชมครับผมรู้สึกว่าเวลาอะไรที่มันไม่มีแกนอ่ะมันไปยากมันจะไม่ตื่นเต้นหรอกนะแต่ว่ามันไปได้ส่วนความปฏิหาริย์ที่ไม่มีหลักการเนี่ยมันไปได้แค่แป๊บเดียวสักพันสักวันหนึ่งคนก็ต้องรู้แต่เรามีหลักการและความกตัญญูรองรับนะครับมันไปได้ตลอดนี่ยังไม่ได้เข้าเรื่องยันเลยนะอุ้ย นี่จะจบ EP แล้วเนี่ยนี่จะจบ EP แล้วเนี่ยยังไม่เข้าเรื่องยันเลยนะแค่พูดถึงเรื่องตัวเองบางส่วนเท่านั้นเองครับแล้วก็ยกตัวอย่างท่านอาจารย์ขึ้นมาแค่3ท่านเท่านั้นเองมีอีกแต่ละท่านก็มีปฏิหารมีเรื่องราวให้เราเข้าไปเดี๋ยวให้ฟังหน่อยสิแต่ละคนอาจารย์เริ่มต้นอาจารย์ทองเนี่ยปฏิหารเรื่องการเงินเรื่องเหนียวนี่โอ้โหผมได้รับปฏิหารเรื่องการเงินจากท่านอาจารย์ทองคือผมก็มักจะขอท่านเรื่องของมีคาถาเมตตาไหมครับมีคาถาการเงินไหมครับทุกครั้งที่ไปก็จะขอของบทใหม่ๆมาตลอดก็ยังไม่จบที่บทเดียวเรื่องเหนียวนี่ยกเลยยกให้เลยเหนียวคือยอมเลยอยากรู้เวลาต้องสั่งยิงยิบปั้งๆเลยไหมวัดของไหมผมว่าไร้สาระโอ้ในมุมของผมแต่ในมุมของอาจารย์ท่านอื่นท่านอาจจะต้องปฏิบัติจนกว่าจะได้มาขนาดนี้ไม่ง่ายครับก็เลยให้ลองได้ว่ากันเถอะมั่นใจจนลองได้อีกลองเนี่ยของดีของผู้ดีลองก็เป็นการสร้างความมั่นใจให้กับลูกศิษย์อีกรูปแบบหนึ่งถูกไหมครับแต่อย่างของอาจารย์ทองอาจารย์ทองเขาสั่งไว้วิชาเรื่องเหนียวเนี่ยท่านชอบมากแล้วก็ในคาถาในตำราที่ท่านให้มาส่วนใหญ่ก็จะเป็นบทที่เดินด้านเหนียวผมขอหลีกเลี่ยงคำว่าเหนียวเป็นคำว่าคุ้มครองตัวดีกว่าคุ้มครองตัวในที่นี้เนี่ยหมายถึงว่าตัวเราเองสติปัญญาของเราทุกคนมีความกลัวตายคงไม่เอาตัวเองเข้าไปเสี่ยงในสถานการณ์ที่แย่แต่มีไว้เพื่อให้เกิดการปกป้องคุ้มครองเราในยามที่ฉุกเฉินคุยเรื่องครูบาอาจารย์คนรู้อีกแล้วนะอาจารย์กี้หายไปแล้วรอบนึงมาอีกแล้วคือความศรัทธาที่เรามีต่อครูบาอาจารย์มันสูงทุกวันนี้ยังดูแลบ้านครูบาอาจารย์อยู่เลยในบ้านครับคุณผู้ชมครับสิ่งหนึ่งที่ผมตอนนี้ณตอนนี้นะความกตัญญูที่จันหนิงมีเห็นชัดเจนเวลาพูดถึงครูบาอาจารย์เสียงจะซอฟลงแล้วก็ย้ำเสมอไม่ได้คุยถึงเรื่องว่าคือพูดเรียกว่าเหมือนเป็นคำครูบาอาจารย์แต่ว่ามันลึกกว่านั้นอ่ะมันอยู่ในเนื้อเราอ่ะงานของครูบาอาจารย์อยู่ในเนื้อเราตัวเราไปตลอดชีวิตมันคือความทรงจำตลอดชีวิตที่ไม่มีวันลืมอันนี้ผมถามหน่อยบางทีผมเคยไปถ่ายรายการแล้วแบบมีแบบว่ามีที่บอกว่านักโทษสมัยก่อนนักโทษนั่นนี่มาไม่นักโทษเขาเนี่ยเขาต้องปั๊มประทับตาเนี่ยที่หน้าผากอ่ะมีไหมมีอย่างนั้นไหมเหมือนวิชาเป่ายันเกาะเพชรอะไรอย่างเงี้ยหลวงปู่ฤาษีลิงดำเป็นต้นเป่าจากแม่ไปหาลูกทั้งที่ลูกก็ไม่ได้เป่าแล้วตอนเผากระโหลกเป็นทองขึ้นมามันก็มีให้เห็นบ้างนะครับแต่มันก็พิสูจน์ทราบไม่ได้อะไรที่พิสูจน์ไม่ได้ในคนหมู่มากเราก็ไม่อยากจะพูดถึงเพราะเราไม่รู้ครับอะไรที่แน่ๆของอาจารย์เนี่ยเจออิทธิปฏิหารเกี่ยวกับรอยสักเกี่ยวกับครูบาอาจารย์ยังไงบ้างครับโอ้เรื่องเงินนี่แน่ๆเลยโอ้พี่พูดอีกทีนึงผมสักแล้วเนี่ย พูดคำอีกทีนึงผมสักแล้วเนี่ยเพราะเราเจอกับตัวเองสักน้ำมันเลยได้เลยใช่ไหมได้เลยครับยังไงหมายถึงลายอะไรครับใส่
อย่างยันมหาราชจินดามณีแต่ยันมหาราชจินดามณีเป็นยันกากบาทนี่เลยครับดูแลน่าจะมีผมประยุกต์ยันแต่ผมก็เอาคาถาที่เกี่ยวกับความโชคดีแล้วก็เรื่องของการเงินมาใส่เอาแล้วนะครับประยุกต์ยันเอาประยุกต์ยันเอานะคำว่าประยุกต์ยันได้ไหมเราประยุกต์แต่ไม่ได้ผิดแบบแผนเราไม่ได้แบบโวยตัวนี่ก็เมตตานี่ก็มหาราชแต่มันไม่สวยหาไม่สวยให้ไม่สูงครับไม่กี่ล้านอ่ะเนาะใช่ผมก็ไม่กล้าพูดราคาฝรั่งกับราคาไทยมันไม่เท่ากันอ๋อโอเคไม่เป็นไรอันนี้เป็นแบบร่างของยันถ้าถามว่าผมตั้งชื่อว่ายันมหาราชจินดามณีเพราะว่ามันจบคนได้ยินก็ต้องรู้อยู่แล้วเป็นเรื่องของอะไรจินดามณีจินดามณีก็คือคาถาจินดามณีเคยได้ยินไหมครับภาษาเรียกเนื้อเรียกปลานางพันธุรัตน์เป็นคนไทยท้อยภาษาเอาไปเรียกเนื้อเรียกปลาผมก็ไม่รู้เรียกทำไมเอามาเยอะๆเอาไปขายตลาดได้ตังค์หรือมั้งแต่ถ้าเป็นสมัยนี้หมายความว่าเรียกโชคเรียกลาภเรียกเงินเรียกโอกาสที่ดีเข้ามาในชีวิตมหาราชจินดามณีใช่อันนั้นคือชื่อส่วนใหญ่เขาสักที่ไหนครับตำแหน่งที่เหมาะสมที่สุดก็คือบริเวณหลังสูงนิดนึงนะครับเพราะเป็นหลังตำแหน่งที่รับพลังงานได้ค่อนข้างดีมีอันหนึ่งคืออาจารย์เน่งศึกษาเรื่องจักระด้วยครับจักระที่มีคือสักแบบปิดจักระเปิดจักระนี่ยังไงมันมีตำแหน่งเข้าออกของวิญญาณด้วยแล้วก็อย่างถ้าคนเรียนตั้งธาตุก็จะโยนธาตุหมุนธาตุอะไรต่างๆในตัวแต่ผมเอาจักระใหญ่ๆก่อนทางเข้าและทางออกสักหน้าผากด้วยเหรอแต่หน้าผากคนไม่สักบางทีเห็นไหมลงหน้าทองก็ดีหรือว่าเชื่อว่าจิตวิญญาณเข้าทางนี้ครับเป็นทางเข้าบางครั้งก็เป็นทางออกด้วยเออและอีกที่หนึ่งคือไททอยครับในตำแหน่งใหญ่บางเขาบอกเชื่อว่าวิญญาณเนี่ยออกทางนี้ครับใช่ไหมครับก็จะสักติดตรงนี้อ้าวทำไมยันครูต้องสักเก้ายอดหรือว่าสักยันครูก่อนเป็นอันดับแรกที่ตำแหน่งนี้ทุกอาจารย์เหมือนกันหมดก็คือสักเก้ายอดผมเห็นเขาสักด้านไหล่นะบางทีมันจะเต็มจากที่อื่นมาแล้วเต็มจากที่อื่นแล้วใช่ตำแหน่งเลี่ยงแต่เก้ายอดก็เป็นด้วยรูปร่างของยันที่เป็นแนวสามเหลี่ยมรับกับต้นคอมาแผ่นหลังด้วยก็สวยงามด้วยและต่อยันอื่นได้ง่ายขึ้นเก้ายอดนี่ใหญ่ดูท่าทางเมื่อกี้อาจารย์ใหญ่อาจารย์หนึ่งสักเก้าใหญ่เลยเหรอก็ผมค่อนข้างใหญ่นะเมื่อกี้ดูมือเลยน่าจะใหญ่นะอาจารย์หนึ่งมีแบบว่าคือที่ผมมาคุณผู้ชมครับอาจารย์หนึ่งเขาบอกว่าพอมาคุยใครจะมาสักมาคุยเสียเรียบร้อยอ๋อไม่ต้องหรอกคุณไม่ต้องสักหรอกก็มีครับเพราะถ้าตรรกะเขายังไม่เปลี่ยนตัวเองเรายังกล่อมเขาไม่ได้ถ้าอย่างนั้นเขายังไม่เข้าใจตัวเองเนี่ยเราสักไปไม่มีประโยชน์อาจารย์ผมไม่มีลูกค้าเลยทำงานคืนมันไปแต่งหน้ามันดีๆหน่อยแต่เราก็พูดตรงไม่ได้แล้วคำพูดแบบพูดไปด่าไปด่าลูกค้าไปหน้าไม่ยิ้มเลยอันนี้คุยก่อนคือเฮ้ยก็ยิ้มหน่อยสิเดี๋ยวก็มีลูกค้าอีกแหละยังไม่ต้องสักเขาตังเราก็ต้องได้เขาก็ยิ้มแย้มแจ่มใสนั่นก็สักแต่บางคนแบบจ้าหนูสักไปแล้วสองอาทิตย์ไม่เห็นมีอะไรเลยก็หน้าเป็นอย่างนี้หน้าบึ้งตลอดเวลาใครอยากเข้าหาเราเป็นผู้ชายสมมติเราไปเที่ยวเราก็ไม่เลือกประมาณนั้นแต่เนี่ยก็ตามชื่อก็เอาคาถาที่เกี่ยวกับด้านเมตตาการดึงดูดสิ่งที่ดีเข้ามาในชีวิตมหาราชจินดามณีในมุมมองของจันเองเป็นอาจารย์ศักเพื่ออะไรหนึ่งแน่นอนเราต้องมียางชีพสัมมาชีพชอบคือต้องมีค่าครูก็อะไรเราต้องอยู่ได้แต่ในการศักเนี้ยจุดประสงค์เราอย่างจันเองพูดว่าอย่างต้องการเงินปัจจุบันนี้ยังต้องอย่างนั้นไหมหรือว่าผมก็ยังต้องดำรงชีพอยู่แต่คนที่เดือดร้อนเหมือนผมมีเยอะแยะมากมายก็อยากให้เขาได้มีโอกาสหนึ่งหรืออีกช่องทางหนึ่งในทางแก้ปัญหาของเขาสมมติเขามีความเชื่อสมมติว่าเขาอยากได้อะไรที่อาจารย์หนิงทำไม่ได้อาจารย์หนิงจะทำให้เขาไหมครับอันไหนที่ผมไม่เชื่อผมก็จะไม่ศึกษาเรียนรู้อันนี้เรื่องธรรมดาและผมก็จะไม่ทำเพราะผมไม่เชื่อก็แสดงว่าอาจารย์หนิงงั้นอาจารย์หนิงทำอะไรบ้างนี่มาแล้วยันเก้ายอดผมชอบศาสตร์ในความเป็นอาจารย์ศาสตร์เนี่ยผมชอบศาสตร์ชอบลงหน้าทองยันเก้ายอดอาจจะมีอ่านน้ำมนต์บ้างหรือบางคนที่อยู่ต่างแดนทางไกลเขาบอกเนี่ยชีวิตนี้อาจจะไม่ได้มาไทยเลยเขาจะส่งรูปถ่ายมาให้เราสวดทำพิธีซึ่งพิธีนั้นเนี่ยบางทีต้องทำเทียนขึ้นมาก็เป็นพิธีเทียนของทางภาคเหนือซึ่งเราก็เรียนมาหลายตำรับตำราเหมือนกันเอาไส้เทียนมาทำเป็นเทียนแล้วจุดเทียนแล้วจะนักคำพีเทียนเสร็จตามหาผมตามหาอยู่นะเนี่ยจริงๆจะหนึ่งผมตามหาคนทำเทียนเดี๋ยวผมไปเจออาจารย์แบบคนอาจารย์สิงคโปร์เลยทำแพงมาก
โอ้ทำเทียนนี่ไม่ใช่ไม่เป็นเรื่องเวลานะทำเทียนมันมีผลไหมอาจารย์มันเผาเป็นการเผายันและนี่การเผาเนี่ยก็คือการใช้ไฟส่งขึ้นไปในตำพราหมณ์เนี่ยเขาจะบูชาเทพเจ้าเราใช้ยันเนี่ยส่งขึ้นไปเพื่อขอพรท่านให้ถึงใช้ไฟในการบูชาโอ้นี่คือมันก็เรียกว่าการปรับแต่มันไม่ได้ผิดหลักการเทียนมีอยู่แล้วดั้งเดิมถูกไหมครับแต่ว่าผมอะปรับอีกอย่างนึงนอกจากทำไมเทียนมีแต่ธูปไม่มีวะผมก็เลยทำธูปหอมเสกวิชาเสกธูปหอมเรียกคนเสกธูปเรียกเงินทุกร้านค้าตอนเช้าเปิดมาต้องไหว้พระสวดมนต์อยากจะให้ลูกค้าเยอะๆแต่ไม่มีวิชาตรงนี้ในธูปคนจุดธูปมากกว่าจุดเทียนใช่ผมก็ทำธูปหอมเสกขึ้นมาโดยใช้วิชาเสกธูปเรียกคนเสกธูปเรียกเงินมาทำธูปตรงนี้เพื่อให้กลิ่นหอมกระจายกระจายไปอันนี้ตามหลักการของการถวายเครื่องหอมกับเหล่าเทวดาเทวดาก็จะทรงโปรดปานกลิ่นหอมเหล่านั้นแต่เทวดาที่ไม่โปรดก็มีนะครับคือถ้ายังเป็นมีความคิดเป็นมิจฉาทิฏฐิอยู่เราก็ไม่ต้องไปยุ่งกับท่านเราจะเรียกเฉพาะเทวดาที่โปรดโปรดเพราะเราคิดได้แค่นี้สิปัญญาของเราคิดแค่นี้ว่าน่าจะเป็นของหอมครับท่านอาจจะชอบของไม่หอมหรือของเหม็นแต่ว่าเราก็คงไม่จุดของเหม็นบางท่านก็เป็นอย่างนั้นหรอหรือวิชาทำน้ำมนต์บางวิชาไปทำลายวิญญาณที่อยู่ในบริเวณนั้นถามว่ามึงเป็นถึงวิญญาณทำไมมึงไม่เดินหนีกูไปว่าตอนกูพรมน้ำมนต์เขาไปไม่ได้เขาก็ต้องอยู่ตรงนั้นให้เราพรมน้ำมนต์แล้วเขาก็ร้องหูเป็นกรรมของเราอีกแต่ผมเรียนวิชาที่เกี่ยวกับเรื่องเขาเรียกวิชาสายในดงด้วยสายในดงในดงคือโลกวิญญาณเวลากล่าวองค์การไหว้ครูหรืออะไรก็ดีทุกที่จะต้องมีคำว่าครูนอกดงครูตำหลับครูตำราครูในดงครูว่านครูยาครูในถ้ำต่างๆในดงคือโลกวิญญาณอีกโลกหนึ่งที่ถ้าเปรียบเสมือนเป็นโลกลับแลครับแต่เป็นโลกที่ผู้มีวิชาเสียชีวิตแล้วไปอยู่กันตามความเชื่อแต่ผมยังไม่ตายผมเป็นอาจารย์นอกดงรุ่นที่สองผมก็เลยเป็นอาจารย์นอกดงรุ่นที่2ต่อจากท่านอาจารย์ชำนาญวงไทยแต่นี้พอวิชาทำน้ำมนต์เมื่อกี้พูดถึงเรื่องเทวดามิจฉาทิฏฐิไงก็เลยโยงไปเรื่องทำน้ำมนต์ว่าบางเทวดาหรือบางดวงวิญญาณเนี่ยท่านยังเป็นมิจฉาทิฏฐิอยู่เราสวดไปเถอะท่านไม่รับหรอกท่านร้อนด้วยหรือเทวดาท่านสวยสุขนั่งกินเม็ดกุจี้อยู่ข้างบนเราไปสักเคโอ้โห3ครั้งธรรมสวนาการโลเชิญมาฟังธรรมจากเรา3ครั้งไม่มาก็ต้องมาเป็นกรรมไหมบางมุมนะครับเป็นดังนั้นเราทำอะไรที่มันพอควรเสกน้ำมนต์ก็เสกที่เป็นน้ำมนต์ที่เมตตาสิผมเรียนวิชาน้ำมนต์7ขันธ์จากท่านอาจารย์ชำนาญมาผมก็มาทำน้ำแร่พ่นใส่หน้าให้เป็นสิริมงคลคาถาแต่งหน้าตอนเช้าออกจากบ้านคาถาเสกน้ำล้างหน้าต่างๆผมก็เอามาทำอยู่ในน้ำมนต์อันนี้คือตัวอย่างหนึ่งที่หมายถึงว่าเราประยุกต์วิชามาใช้ให้เกิดผลทางให้คนทั่วไปใช้ได้โอ้นี่คือคุณผู้ชมครับนี่ยังไม่ไปรอยสักนะยังไม่พูดถึงยันเลยความหมายยันเลยอุปเทศอุบายในยันอีกเอาถ้างั้นวันนี้เป็นเหมือนกันวันนี้ได้รู้จักอาจารย์หนิงเป็นคนที่เรียกได้ว่ามาจากการที่ใช้อยู่ในโลกชีวิตประจำวันแล้วก็เข้าใจกิเลสมนุษย์แต่นี่เป็นความชอบส่วนบุคคลแล้วก็ยืนยันว่าเรื่องของต้องทำตามหลักการครูบาอาจารย์ไม่เปลี่ยนหลักการแต่ปรับใช้และประยุกต์ได้โดยที่ห้ามผิดหลักการอันนี้ผมซื้อแล้วก็อีกอย่างนึงคือผมชอบอะไรก็ตามที่เขายึดคำครูเนาะครูสั่งห้ามอาจารย์เองอย่าเอาเข็มครูสักขาผู้หญิงนะผมไม่ได้ตังค์นะถ้าผมไม่ได้สักแต่ผมก็ไม่รักทุกวันนี้ไม่เคยเอาเข็มครูสักขาผู้หญิงเพราะอาจารย์สั่งห้ามไว้เป็นต้นซึ่งห้ามไว้หลายอย่างอีกแล้วมาอีกแล้วขอรู้แล้วเวลานึกถึงครูชัยมาอีกแล้วก็มีความผูกพันแล้วก็คิดถึงครับได้ดีทุกวันนี้ไม่ใช่เพราะพ่อแม่หรอไม่ใช่เพราะครูหรอทุกคนเหมือนกันหมดแต่บางคนลืมโอ้โหนี่จะร้องไห้เลยเนี่ยที่เมื่อกี้พูดถึงเทียนเนาะเนี่ยอันนี้แกให้ดูสดๆเลยไม่ได้เอามาแบบนี่คือมีนี่คือยันใช่อันเนี้ยเกี่ยวกับเรื่องความโชคดีเรื่องการเงินเรื่องขั้นเรื่องตำแหน่งครับผมจุดเทียนเนี่ยนะครับแต่ละเทียนไม่เหมือนกันแต่ว่าแต่ละเทียนอาจจะมีเลิกจุดในพิธีการจุดและเลิกจุดแตกต่างกันไปตามแต่ละวันอีกหน่อยก็อาจจะมีการจัดพิธีกรรมวันนี้มีเลิกเกี่ยวกับเรื่องของการเงินเลิกการเงินดีเดี๋ยวอาจจะไปต้องไปโคกับหมอดูด้วยก็ดีแล้วก็
เหมาะสำหรับเทียนประเภทนี้ผมก็ทำได้เลยเพราะว่าผมดูเพียบโหราศาสตร์ผมก็เรียนโหราศาสตร์จากท่านอาจารย์ดวงสายอาจารย์ดวงสุริยเนตรผมเรียนบ้านเลี่ยมเพชรรัตน์ครับแต่ผมไม่ชอบดูดวงผมไม่อยากไปรู้เรื่องคนอื่นคนเราอยู่กับปัจจุบันดีที่สุดไปรู้อดีตชาติมันก็มีประโยชน์รู้กรรมเราในอนาคตก็มันก็ไม่โฟกัสแล้วมันเกิดจุดเทียมดีไงครับมันบางคนไม่ชอบศาสตร์บางคนก็เชื่อในเรื่องของเทียนคนจีนชอบมากเพราะมันมีเรื่องของไฟเรื่องของความร้อนแล้วก็จุดส่งขึ้นไปให้ท่านอวยพรเรานี่เดี๋ยวมีโอกาสเชิญไปที่ออฟฟิศเลยนะจริงๆเทียนเนี่ยน่าสนใจเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวแต่ต้องมีเวลาในการทำนะเพราะเราไม่ใช่ซื้อเทียนตลาดทำเข้าใจมันต้องใช้การทำจริงๆใช่ไหมใช่คืออย่างนี้พูดถึงรอยสักก็คือเนี่ยนี่คือก้าวยอดที่คุณผู้ชมที่เรายังไม่เรียนรู้รอยสักเลยเนาะเอางี้ได้ไหมผมขออนุญาตทาบทามวันนี้ผมขออนุญาตเป็นตัวแทนเป็นผู้ใหญ่มาสู่ขออาจารย์หนึ่งให้มาเป็นอาจารย์หนึ่งในอาจารย์สักถ้ามีสินสอดก็จะดีมากเลยสินสอดเดี๋ยวให้รายการเจริญก้าวหน้าอาจารย์หนึ่งแนะนำลูกศิษย์ลูกหามาเป็นสปอนเซอร์เดี๋ยวช่วยสินสอดได้อย่างดีเลยสินสอดคือความรู้ที่เราให้ไปเนี่ยอย่างน้อยเราได้รับได้พี่บ๊วยมาเป็นตัวกลางในการถ่ายทอดให้คนอื่นแล้วคนอื่นเขาสามารถแก้ปัญหาชีวิตตัวเขาเองได้หรือเขาสามารถเข้าใจโลกมากขึ้นเพื่อไปพัฒนาชีวิตตัวเองนั่นคือสินสอดมีแน่นอนอันนี้ยืนยันมีแน่นอนเพราะว่าขณะที่ฟังอาจารย์หนึ่งเนี่ยหนึ่งผมเชื่อว่าคุณผู้ชมครับชีวิตเราต้องใช้เราต้องอยู่ปัจจุบันเราต้องมีสัมมาชีพเราต้องใช้เงินทุกอย่างแต่ทีนี้ถ้าเกิดอะไรก็ตามที่มันนอกแกนผมรู้สึกว่าผมเชื่อว่าโบราณท่านทำมาเหมือนแค่เราแค่เอาน้ำร้อนทำดีแล้วน้ำร้อนเทแค่ใส่ภาชนะไหนเท่านั้นเองถูกไหมครับหรือบางทีไม่มีการปรับใช้เพื่อให้เหมาะสมกับปัจจุบันยกตัวอย่างที่จันหนึ่งที่พอเตอร์คุณผู้ชมตั้งแต่ต้น EP จันหนึ่งบอกว่าไม่ชอบพิธีกรรมเพราะต้องมีการทุบหัวปลาช่อนก็ไม่อยากทุบเงี้ยผมอันนี้ผมซื้อใบไอเดียผมก็ไปทำว่าทำไมเป็นปลาทับทิมไม่ได้เวลาไหว้ครูอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยผมก็เกิดความสงสัยผมก็ขี้สงสัยและร้านด้วยก็เลยเกิดเป็นอาจารย์หนิงขึ้นมาทุกวันนี้ไงทุกอย่างมีข้อแย้งแล้วทุกยันทุกคาถาที่ผมเรียนที่ผมถ่ายทอดให้คนอื่นนั่นหมายความว่าผมใช้แล้วและผมผ่านการพิจารณาในทั้งสองด้านมาแล้วว่ามันสมควรที่จะนำมาใช้ในชีวิตอันไหนที่แบบบอกว่าสักแล้วเรื่องของทรัพย์อันนี้เริ่มต้นเหรอเรื่องของทรัพย์ยันมหาลาภจินดามณียันบางคนบอกทำอะไรก็เกือบจะสำเร็จจะไม่สำเร็จสักทีก็จะมียันพระพุทธเจ้าเปิดโลกยันจริงๆยันมีเยอะมากเป็นหมื่นเป็นแสนยันถูกไหมครับแต่เราก็จะมียันที่เราชอบแล้วก็เข้าใจมันเรามักจะชอบทำแบบนี้ด้วยความสบายใจด้วยก็คือยันมหาลาภจินดามณีครับพระสังเรียกเนื้อเรียกปลาได้รับการถ่ายทอดวิชามาจากนางยักษ์ชื่อนางพันธุรัตน์ก็เอามาใช้ให้เกิดประโยชน์จนได้เป็นลูกเขยของพระราชาในนิทานนะนะ สมัยนี้ก็เลยเนื้อเรียกปลาคงไม่รู้จะไปเรียกทำไมมีแหวนก็หวานเอาสมัยนี้คือการเรียกโอกาสเข้ามาในชีวิตเรียกเงินเรียกลูกค้าเรียกสิ่งดีๆเข้ามาแต่สำคัญทุกคนก็ต้องคว้าโอกาสนั้นไว้และรักษามันให้ได้โอกาสมีเข้ามาตลอดแต่พอผ่านไปแล้วมักจะเสียดายไม่น่าเลยรู้งี้ซื้อ79ก็ดีแล้วไม่ใช่จะดีแล้วจะเด็งเกือบซึ้งแล้วได้ไหมผมจะเป็นคนแบบนี้ซึ่งมันอยู่บนหลักการของทุกอย่างเนี่ยครับคนเราเข้าใจอะไรรู้ไหมแล้วจะโตขึ้นไปไม่มีที่สิ้นสุดอริยสัจ4อันเดียวเองคุณไม่ต้องไปจำอะไรลึกซึ้งยากสมุทัยนิโรธมรรคจำแค่4อย่างพอเราไม่เอาตัวเราไปเรามีความเข้าใจในโลกเพราะโลกเกิดมา 4,500 ล้านปีศาสนาเกิดมา 2,500 ปีเองครับแต่ทำไมศาสนาถึงมีคนนับถือเพราะว่าศาสนาของเราเข้าใจโลกธรรมะคือธรรมชาติถูกไหมมันคือธรรมชาติถึงไม่มีศาสนาพุทธสิ่งนี้มันก็อยู่แล้วแต่พอเราเข้าใจมันไม่ใช่ว่าผมไม่มีศาสนาผมก็นับถือศาสนาพุทธแต่พอเราเข้าใจมันเราจะรับได้กับทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามาในชีวิตไม่เจ็บมากเจ็บก็ไม่เจ็บมากทุกข์ก็ไม่ทุกข์นานดีใจก็แป๊บเดียวเราก็จะไม่มีความทุกข์ที่มันจะทำใ
ทำลายตัวเองจนสมองไม่มีเวลาจะไปคิดเรื่องหาเงินครับผมขอแชร์นี่ไหมครับอริยสัจสี่ทุกสมุทัยนิโรธมรรคเนี่ยผมอะไม่เข้าใจอีกตั้งนานนะมันเหมือนง่ายแต่ไม่ง่ายนะเพราะคนไปใช้ภาษาลึกๆด้วยแล้วไปแยกออกแตกออกไปอีกเป็นองค์แปดนู่นนั่นนี่มันกิเลสเบื้องต้นเมื่อกี้พูดถึงเรื่องกามต่างๆกามราคะหรือกิเลสโทสะอะไรต่างๆมันคือกามอย่างหนึ่งถูกไหมมันใกล้ตัวมากและมันยากมากแค่ตัดได้เราจะโตไปชั้นหนึ่งก่อนจะพูดอะไรนับหนึ่งถึงสิบในใจก่อนสิพูดแล้วได้อะไรเสียอะไรพูดแล้วเสมอตัวก็ไม่ต้องพูดก็ได้ไม่พูดก็ได้พูดแล้วเสียจะพูดทำไมคิดแค่นี้ใจก็เย็นลงแล้วแต่ถ้าใจความหมายของผมอีกอย่างหนึ่งคือเข้าใจโลกเข้าใจความเป็นไปของมันเข้าใจทั้งคนที่บวกกับเราและคนที่ลบกับเราเราก็จะโตไปอีกชั้นหนึ่งพอความเข้าใจโลกเนี่ยมันลึกซึ้งกว่านั้นที่พูดถึงนะมันก็คือความเข้าใจความเป็นไปของโลกที่มันต้องเป็นการเติบโตการตายมันก็อยู่ในหนึ่งของอริยสัจสี่เช่นกันคืออย่างนี้ผู้ชมครับผมไปอ่านที่ผมบอกว่าผมอยากแชร์คือผมใช้เวลาโอ้โหรู้จักเนี่ยทุกสมุทัยนี่รู้คนมากเนี่ยคืออย่าใช้คำว่าทำความเข้าใจมันอยู่เห็นนะแต่ไม่เข้าใจอ่ะไปวัดสวนสันติธรรมหลวงพ่อประโมทหลวงพ่อโชหลวงพ่อโมท่านศรัทธาหลวงปู่ดูลมากและหลวงปู่ดูลเล่าเรื่องทุกสมุทัยนิโรธมากครับท่านเล่าแบบกลับกันผมมาเป็นคนที่เหตุและผลผมโคตรเหตุผลเลยคือถ้าไม่มีเหตุผลเนี่ยเราจะไม่เชื่อโอเคท่านก็เลยบอกว่าทุกสมุทัยท่านกลับกันสมุทัยกับทุกก่อนการส่งจิตออกนอกเป็นเหตุผลของการส่งจิตออกนอกเป็นทุกข์ก็คือส่งจิตออกนอกไปส่งใจไปอยู่ข้างนอกอ่ะไปนอกเป็นเหตุเป็นคือส่งจิตออกนอกเป็นเหตุก็คือเป็นสมุทัยครับผมว่าอ๋อนึกออกมั้ยส่งจิตออกนอกเป็นเหตุก็คือเป็นสมุทัยก็คือเริ่มต้นเนี่ยคุณส่งจิตออกนอกใจไปมองผู้หญิงสวยๆจิตเราอ่ะคือทุกข์แต่ว่าผลของการส่งจิตออกนอกเป็นทุกข์รอแล้วครับอย่างเช่นจิตเห็นจิตก็คือมรรคจะมีองค์8ยังไงก็แล้วแต่จิตเห็นจิตว่าเราตอนนี้กำลังทำอะไรอยู่เป็นอะไรอยู่ก็คือเป็นมรรคคือเป็นเหตุละผลของการจิตเห็นจิตก็คือถอยออกมาเป็นนิโรธก็คือเป็นนิโรธก็คือออกจากทุกข์ได้ผมแบบโหทำไมหลวงปู่พอเข้าใจง่ายหลวงปู่ดูนี่ผมใช้เวลาหลายมันก็คือเข้าใจโลกเข้าใจตัวก่อนอย่าไปเข้าใจคนอื่นมึงเข้าใจตัวเองก่อนใช่อันนี้ผมรู้สึกว่ามันเป็นเหตุเป็นผลมากผมรู้สึกว่าโอ้ก็ท่านถึงบอกว่าตัดมาทั้งหมดก็คือแค่ตามรู้ใจเราก็คืออริยสัจสี่เข้าใจนั่นแหละถูกไหมใช่ไหมไม่ต้องไปเอาคำยากๆมาเสริมให้มันดูมีภูมิรู้อะไรหรอกตรงนี้เข้าใจก่อนพอผมเชื่อว่าคนที่มีภูมิรู้ก็ไม่ค่อยพูดหรอกครับเขาเข้าใจของเขาแล้วเขาพอแล้วคนมันจะสับสนเขาว่าสมุทัยกับนิโรธด้วยมันใกล้กันมากเลยมันแยกไม่ออกแต่พอเราไม่ต้องไปแยกหรอกปวดหัวก็เข้าใจตัวเองถอยหลังบางครั้งถ้าเป็นทางวิทยาศาสตร์ทางโลกทางจิตพวกนักจิตวิทยาต่างชาติชอบมาสั่งกับผมก็แค่ถอยตัวเองออกมาก้าวหนึ่งเพื่อมองตัวเองกลับเข้ามาแค่นั้นเองวันนี้อีกอย่างนึงนะที่มาตกลงในอาจารย์เหน่งก็รุ่นเราเขาเดียวกันเนาะจับมือหน่อยอาจารย์เหน่งจริงๆผมเกิด18รุ่นเราเขาเดียวกันเป็นพี่อาจารย์โอ้โหอาจารย์เหน่งอย่างนี้อยากดิวอาจารย์เหน่งคือผมมาคุยกับคนที่มาร่วมงานในช่วงใหม่เสมอว่ามีอะไรอ่ะขอให้บอกความจริงกันอันนี้คือสิ่งที่ทำให้เราคบกันยั่งยืนพูดเรียนความจริงอยู่ความเป็นจริงแล้วดีอะไรที่แบบคือผมมักจะบอกคนที่มีเซนในคนใหม่ๆผมสมมติว่ารู้ก็บอกว่ารู้ไม่รู้ก็บอกไม่รู้ไม่ต้องนั่นอาจารย์หนึ่งบอกเมื่อกี้ชัดเจนว่าอันไหนที่ถนัดก็ทำอันไหนไม่ถนัดไม่มีความเชื่อจะไม่ทำขอให้คงแบบนี้ไว้เท่านี้ขอบคุณครับขอบคุณมากครับและนี่คือทั้งหมดของ Friday Teru EP นี้ครับสวัสดีครับ